รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับตอนอายุ16เพื่อนเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพเสร็จแล้วเพื่อนก็ชวนมาที่กรุงเทพไหนแกบอกว่าพาฉันมาที่กรุงเทพแป๊บเดียวเนี่ยค้างหลายคืนแล้วอ่ะเมื่อไหร่ฉันจะกลับสกลนครอ่ะก็เงินหมดแล้วต้องทำงานหาเงินก่อนญาติเฮียต้องการพี่เลี้ยงเด็กอยู่พอดีได้เงินด้วยนะทำงานกับเจ๊หลีอ่ะ5ปีดีไหมดีค่ะแต่เจ๊เนี่ยมีดีกว่านั้นอีกนะนู่นไงนู่นไงนู่นไงมานู่นแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องอย่างเงี้ยเจ๊ไม่เคยมีแฟนไม่เคยคบกับใครไม่เคยคือไม่ได้ชอบมีแฟนด้วยแต่จริงจริงแต่แรกจริงจริงค่ะไม่ชอบชอบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับครอบครัวค่ะไม่เคยมีเพื่อนด้วยมันไม่มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนหรอกมันช่วยแม่ทำงานจนกระทั่งวันนึงเราพบกับสามีได้ยังไงนะคะตอนที่เพื่อนมาพามาทำงานที่กรุงเทพค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าอยากกลับบ้านอ่ะต้องรอมันก่อนมันต้องทำงานหาเงินส่งค่ารถทีนี้ช่วงนั้นก็เลยช่วยเขาเพื่อนทำอยู่ที่ร้านข้าวต้มกุ้ยอะค่ะก็คือช่วยเขาไปเรื่อยๆเราได้เงินด้วยไหมอ๋อไม่ได้ค่ะคือเรากินอยู่กับเขาไงเราเกรงใจเขาเพราะว่าพักก็พักที่บ้านเขาแล้วทีนี้เขาแก่เขามีญาติที่กำลังคลอดลูกค่ะเขาเลยบอกว่าเขาหางานให้เอาไหมเป็นพี่เลี้ยงเด็กเราก็เลยไปพอไปทำแล้วทีนี้มันได้เงินเดือนมันเยอะกว่าที่รับจ้างตามบ้านนอกช่วยแม่ใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออก็ทำงานไปเรื่อยๆดีกว่าก็ส่งตังค์ให้แม่เอาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำให้รู้จักกับแฟนเจ๊หลีนี่เขาทำร้านวัสดุก่อสร้างอ่ะคนนี้ขับรถ6ล้ออยู่ที่นั่นอยู่แล้วส่งของส่งของใช่ก็เห็นหน้าเขาอยู่ตลอดเห็นทุกวันนะคะคือเราเป็นคนเฉยๆไม่ได้ใส่ใจใครคือถามก็ตอบมองมาก็มองกลับเฉยๆค่ะทำแต่งานไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ไหมแล้วเจ๊เป็นคนชี้นำให้เจ๊เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนดีนิสัยดีทุกอย่างแล้วก็อายุเยอะกว่าเราเขาอยากให้เราได้คนดีๆมาเป็นแฟนนะคะคือเขาก็ยุอยู่นานเหมือนกันสองปีเลยนะสองปีอ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ20ตั้ง2ปีแสดงว่าแฟนเขาก็ต้องชอบเราอยู่แล้วไหมคะเขาก็มาคุยค่ะชอบมาแวะตอนเวลาเราทำกับข้าวในครัวคือบางทีเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่หั่นผักก็จะบอกว่าโอ้โหแปรทำอะไรอร่อยจังเลยเราก็หนักแล้วนะหนักแล้วนะชมก็ไม่ได้ชมเยอะไปไงเลยแค่หันเฉยๆและนิดนี่คือเขาให้ทองมาก่อนไหมหรือว่ายังอ๋อยังค่ะช่วงที่ให้ทองนี่ก็คือเจ๊หลีคงจะแนะนำอะไรเขาสักอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยอยู่ดีๆวันนึงเขาก็ซื้อมาให้อ่ะค่ะเขาก็บอกว่าแปรพี่มีอะไรจะให้เขาก็ยื่นให้นี่บอกโอ้ยอยู่ดีๆให้ทองได้ไงรับไว้ไหมคะไม่ค่ะไม่เอาตอนแรกไม่เอาทีนี้เขามาบ่อยๆเราก็เลยตัดรำคาญไว้ว่าถ้าอยากให้ก็ไปฝากเจ๊หลีไปเขาก็เลยไปฝากจริงๆเอาเหรอไปฝากเจ๊ไว้เจ๊ก็เลยรับรู้ว่ามีเอาทองมาให้กันใช่ค่ะแล้วไปตกลงปลงใจกันตอนไหนยังไงอ่ะเจ๊หลีเขาก็มากล่อมเราอีกทีนึงค่ะเราก็ขี้เกรงใจด้วยเขากล่อมไปกล่อมมาเราก็เลยอ๋อก็ได้แต่งก็ได้ก็ไปบ้านขอแม่แล้วกันอะไรเงี้ยคือถึงตอนนั้นเนี่ยมีใจรักบ้างมั้ยไม่ค่ะเฉยๆคือก็ยังไม่เคยรักใครเลยตั้งแต่เกิดมามีนอกจากแม่กับพ่อแล้วไม่เคยเจอใครแล้วแบบวูบวาบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยขนลุกอะไรอย่างเงี้ยปิ๊งอะไรเงี้ยยังค่ะยังคือทำงานที่ร้านก็ไม่เคยมองผู้ชายคนอื่นเลยก็มองค่ะก็มองแค่ว่าโอ้คนนี้มาซื้อของหน้าตาหล่อดีนะไม่เคยมองแต่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่แบบว่าว้าวไม่มีว้าวมีสเปคไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเคยคิดไหมถ้าเราจะมีแฟนนะเราจะหาผู้ชายแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอ๋อก็คือตอนอยู่บ้านนอกใช่ไหมรเราจะเห็นข้างๆบ้านหรือว่าพี่เขยเราค่ะเมาเหล้าเล่นไฮโล อะไรแบบหลายๆอย่างอ่ะแล้วเราก็เลยสเปคเราคือไม่มีหน้าตาไม่ต้องเน้นหน้าตาคือคนไม่มีหัวเงี้ยหรอผีอ่ะไม่ได้ตั้งสเปคเอาไว้ก็คือไม่เน้นหน้าตาหล่อหรอกเอาแค่แบบเราชอบคนผิวขาวอยู่สะอาดเหมือนคุณนะคะนั่นแหละกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเป็นเมียก็ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้นะมีอะไรกันแล้วเราฟังแล้วเราว่าไงต้องด้วยเหรอต้องด้วยเหรอทีเด็ดลูกนี้
่วงที่2เราชอบคนผิวขาวอยู่ครับสะอาดสะอาดเหมือนคุณนะคะครับแน่แต่ว่าให้แบบว่าเดี๋ยวขาวเดี๋ยวฟังให้จบก่อนอแต่ว่าฟังให้จบต้องไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันถ้าหล่อเฉยๆไม่มีสามอันนี้เราก็ไม่ชอบไม่เอาครับแต่ว่าแฟนเราเขาก็อยู่ในขั้นอยู่ในเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันแต่ก็มีเล่นหวยอยู่นิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอรับไหวแล้วหน้าตาหล่อไหมครับเขาก็ถ้าจากที่หนูก็มองว่าก็ธรรมดาพื้นๆแต่ว่าถ้าคนอื่นมองเขาจะบอกว่าเหมือนคุณสันติสุขพรมสิริโอ้โหเห็นเพราะว่าเขาหล่องั้นเถอะเราไม่ได้ชอบอ่ะเนาะแต่ก็ตกลงแต่งงานกันคืนแรกส่งตัวมันเป็นยังไงคะคืนแรกส่งตัวก็กลัวค่ะก็คือตอนที่แต่งงานน่ะเราก็ไม่รู้ว่าแต่งไปแล้วอ่ะเราต้องทำอะไรยังไงก็คือนึกว่าแค่แต่งงานอ๋อเราก็คือคิดว่าโอเคแต่งไปให้มันจบๆก็แค่สองคนไปอยู่ด้วยกันเราไม่เคยคิดไปถึงว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างอะไรกันแล้วปรากฏว่าพอส่งตัวเข้าห้องปุ๊บนอนเฉยๆก่อนคืนแรกเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรหรอกเขาคงรู้ว่าเราก็กลัวเหมือนกันเขาไม่ถามเราก็ไม่พูดก็คือต่างคนต่างนอนอ๋อเขาก็ไม่ทำอะไรเราด้วยค่ะอ๋อโอเคเขาก็น่ารักเขาก็น่ารักก็ดีนะก็เจ๋งนะเขาไม่ฝืนใจเนาะอ่ะคืนที่2เขาก็เลยแบบขอหอมแก้มหน่อยแล้วเราก็บอกอ๋อหอมแก้มก็ธรรมดาก็หอมได้หอมแก้มแล้วก็นอนหอมแก้มก็ได้โอเคก็นอนแล้วตอนที่เขาหอมแก้มเรามีแบบตื่นเต้นใจเต้นหรือแบบรู้สึกอะไรบ้างไหมคะไม่ธรรมดานะคะก็เหมือนกับแม่หอมแก้มเราหรือเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่ได้รู้สึกอะไรเขาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เลยหรอจิตใจทำด้วยอะไรไม่ได้ไม่วูบวาบไม่อะไรเลยเหรอเขินไหมที่ทำร้านเขินไหมไม่เขินค่ะก็ดูความที่ไม่รู้สึกอะไรนะไม่อะไรเลยอ่ะแล้วไงต่อแล้วทีนี้มันก็เริ่มแบบอยากจะมากอดเราก็เลยแบบคือเรานอนคนละมุมก่อนได้ไหมแค่หอมแก้มก็ได้นั้นถ้าเธอหอมฉันฝ่ายเดียวฉันหอมเธอกลับก็ได้อะไรแต่ว่าอย่าเพิ่งกอดแต่อย่าเพิ่งกอดคือตอนกอดมันรู้สึกอะไรมันรู้สึกกลัวค่ะมันกลัวกลัวมันกลัวอะไรอ่ะมันไม่มีฝังใจอ่ะไม่มีฝังใจหรอกกลัวว่าไม่รู้จะทำยังไงอะไรยังไงมั้ยใช่ใช่กลัวทำอะไรไม่ถูกเคยใกล้ชิดกับผู้ชายขนาดนั้นพอกอดปุ๊บเรากลัวเราก็เลยบอกว่างั้นแยกก่อนไม่ไหวใช่พอเวลาเขากอดทีไรเราจะรู้สึกแบบตื่นแบบยังไงไม่รู้ไม่เหมือนหอมแก้มเฉยเพื่อนที่แต่งงานแล้วเคยเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงวันส่งตัวเพื่อนไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าเมียคนงานที่เขาทำงานแบกปูนในนั้นเขาก็จะเล่าให้ฟังเพราะเราไปถามเขานั่นแหละว่าน้าคนที่แต่งงานกันน่ะทำอะไรกันเขาก็เลยบอกว่าเป็นเมียก็ต้องมีอย่างนี้นะต้องนอนด้วยกันนะคะต้องแบบอะไรมีอะไรกันแล้วเราฟังแล้วเราว่าไงอ่ะเราฟังบอกต้องด้วยเหรอแต่งงานไม่ได้จดทีมในบริษัทเขาเลยบอกว่าต้องสิถ้าไม่ต้องเดี๋ยวเขาก็ไม่มีผู้หญิงอื่นนะโอ้โหต้องไปมีผู้หญิงอื่นด้วยทีนี้เราก็เลยบอกว่าขอทำใจไปแบบนานๆหน่อยเขาก็ยอมก็เลยยื้อเหมือนในวิทีอาร์ที่ให้ยื้อเวลาว่าแบบไปโกนขนนู่นนี่นี่ใช่ค่ะให้เขาถอนไม่ได้โกนค่ะเขาถอนเขาใช้แหนบถอนโอ้โหถอนเจ็บครับถอนยิ่งเจ็บถอนที่เจ็บกว่าโกนอีกนะอันที่จะไปให้เขาถอนหรืออะไรอ่ะคือหลังจากนั้น3เดือนป่ะใช่ใช่ค่ะคือแต่งงาน3เดือนไม่ให้เขาทำอะไรเลย3เดือนเขาก็ยอมแล้วเขาก็ยอมใช่ค่ะเขาไม่หงุดหงิดหรอหงุดหงิดไหมโมโหไหมเขาเป็นคนแบบใจเย็นเลยนิ่งๆใจเย็นนะคะอุบายของพี่เนี่ยที่บอกให้ไปถอนเถอะเนี่ยคือแบบยื้อเวลายื้อเวลาไว้แต่เขาไปถอนถอนไม่จริงๆแล้วก็เราก็ชอบด้วยให้สะอาดก็ส่วนนึงตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างก็ตรงจักรแร้แล้วก็หน้าอกแล้วเรื่องชุดนอนนี่จริงป่ะจริงค่ะจริงเราเคยเห็นพี่ชายเราอ่ะเขาใส่กางเกงในนอนถามมาก่อนว่าปกตินอนนี่พี่ใส่ชุดอะไรนอนเขาเลยบอกว่าถอดผ้านอนนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าใส่ชุดนอนได้ไหมอ่ะกางเกงขาสั้นก็ได้ทำไมอ่ะก็มันจะได้ไม่ดูแบบโป๊เปื่อยไปเราไม่ชอบแหมถ้าอยู่กับพี่เนี่ยเหมือนนอนกับกบวเลยเขาก็ใส่ค่ะให้เขาตัดผมด้วยอะคะผมเขาเป็นยังไงคะอ๋อผมเขาตอนนั้นอะมันจะเป็นทรงอะไรนะคะลากไส้เหรอคะลากไส้ที่เหมือนของคนออสคิริบูนอะ
อ๋อคิริบูลไม่มีแผลหน้าเราไว้ล่างซ้ายล่างข้างเป็นรองทรงใช่ค่ะโอ้คิริบูลทรงนั้นเลยบอกว่าไปจัดรองทรงเถอะก็คือเอาข้างหลังออกไปชอบผู้ชายเรียบร้อยใช่ค่ะสะอาดสะอ้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีต่างในนานกี่วันยืดได้อีก3เดือนกว่าอ๋อใน3เดือนเนี่ยเหรอดึงไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอแล้วพอ3เดือนเสร็จปุ๊บนะขนขึ้นไปอีกแล้วไม่ขึ้นค่ะเขากลัวขึ้นเขาเลยใช้วิธีการถอนเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าโกนมันจะขึ้นเขาบอกเขาก็ถอนไปเรื่อยใช่ค่ะน่ารักเนาะแล้วการถอนรู้ใช่ไหมมันเจ็บมากเจ็บเจ็บแล้วตอนไหนที่เรารู้สึกว่ายื้อมานานแล้วที่เขาไม่ยอมแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วก็คือเราคุยกับเมียคนงานนี่แหละค่ะคืออ๋อเราก็ต้องอย่างนั้นก็ในเมื่อเราเป็นเมียเขาแล้วเราก็ต้องยอมแต่ก็ต้องมีข้อตกลงว่าไม่ต้องเปลือยหมดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่พี่คิดว่าทำไมถึงไม่อยากเปลือยหมดเหตุผลแรกก็คือปกติเราไม่ชอบอยู่แล้วที่นี่จะมาให้เราโป้หมดคือมันดูอุจาร์หน้าอับอายเป็นเป็ดเลยเหรอเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าเลยปล่อยตัวนั่นจ้อนอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเขาว่าไงพอที่แรกบอกเขาก็แบบโอ้แต่ว่าก็ยังดีกว่าหนูให้ขอเปลือยบนนะเปลือยบนจะทำอะไรหนูได้ไหมเขาก็ยังแฟนนะแล้วตอนเวลาอาบน้ำไม่เขินตัวเองเหรออ้าวหนูนุ่งกระโจงอบอาบน้ำเท่าทุกวันนี้ค่ะฮะนุ่งกระโจงอบอาบน้ำใช่ไปถามลูกหนูได้เลยนุ่งกระโจงอบอาบน้ำในห้องน้ำนี่แหละทำไมอ่ะไม่เคยเปลือยอาบเลยเหรอไม่เคยโป้เลยก็มันล้างเที่ยงเหรอคะก็คือนุ่งกระโจงอบเข้าไปอาบก็ช่วงเราที่จะฟอกสบู่ช่วงบนส่วนบนแล้วก็เอาผ้าถุงไว้ตรงนี้แล้วก็ฟอกสบู่ไปค่ะแล้วข้างล่างพอช่วงล่างแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปได้ค่ะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพักกันหน่อยครับไม่เห็นเลยลูกนี่ช่วงที่3ก็มันล้างเที่ยงเหรอคะก็คือนุ่งกระโจมออกเข้าไปอาบก็ช่วงเราที่จะฟอกสบู่ช่วงบนส่วนบนแล้วก็เอาผ้าถุงไว้ตรงนี้แล้วก็ฟอกสบู่ไปค่ะแล้วข้างล่างพอช่วงล่างแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปได้ค่ะก็ถามลูกหนูก็ตอบลูกนะเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงมันต้องมีส่องกระจกอ๋อส่องกระจกผู้หญิงต้องมีส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีรูปร่างก็ส่องผ่านภายนอกก็รู้แล้วค่ะว่าเห็นรูปร่างมีอาบน้ำอยู่แล้วไปก็ถูๆไปตรงกระจกว้าวมีแน่ฮะไม่มีใครจะไปส่องกระจกตอนเดินอาบน้ำอ่ะจริงปะเนี่ยเขาส่องทุกคนพี่เอาก็พี่ไม่ส่องมั้งเอาพี่ไม่ส่องเหรอผมนี่ทุกวันอ่ะจริงแก้ผ้าฟังเพลงเต้นยังโอ้ยไอ้เราอ่ะก็เกินไปแสดงว่าคุณคำนาสมัยอยู่สกลนครเนี่ยอาบน้ำตามแม่น้ำลำคลองด้วยใช่ไหมก็อาบที่ตุ่มที่บ้านนะคะข้างนอกแต่เป็นการแจ้งใช่ไหมคะค่ะจะมีแถวบ้านนอกก็จะชอบปลูกต้นกล้วยใช่ไหมคะค่ะก็จะมีดงกล้วยรอบล้อมอย่างเงี้ยแม่ก็จะมีโอ่งมังกรโอ่งวางในวางข้างในแล้วก็ตักอาบนุ่งกระโจมโอ่งอาบค่ะแต่เราก็โจมไม่ได้เป็นห้องก็เลยติดไม่แต่ตอนนี้อาบในห้องน้ำอาบห้องน้ำมิดชิดก็เป็นความเคยชินของหนูด้วยก็ได้จะอาจจะว่าได้เสร็จแล้วปุ๊บพอเราบอกโอเคยอมก็ยอมแล้วก็ขอใส่เสื้อช่วงบนได้ไหมขอไม่ถอดหมดใช่ค่ะใช่เปิดไฟหรือปิดไฟคะโอ้มืดจนมองไม่เห็นเลยค่ะไม่ให้มีแสงเดี๋ยวก็จะอายอ่ะอายเราอายใช่ไหมแล้วมืดตลอดเลยรูป3คนเนี่ยมืดตลอดใช่ค่ะครึ่งท่อนตลอดใช่แล้วไม่เคยเลยแล้วแล้วไม่มีผมถามนิดนึงตอนที่มีอะไรกันครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกเรามันยังไงความรู้สึกพี่อ่ะมันจะยังไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเราอยากจะให้มันแบบเสร็จๆแล้วก็หมดตรงนั้นไปจบๆไปไม่ได้ว่ามีความรู้สึกอะไรอยู่ตรงนั้นเลยมันจะไม่ได้นึกถึงไงมันก็เลยแบบว่าเออรีบๆทำรีบๆเสร็จได้ไหมจะได้หมดหน้าที่ไปก็แสดงว่าไม่ได้มีความสุขหรือสนุกกับมันใช่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเวลาเขาจะขอพี่แต่ละครั้งเนี่ยพี่ให้ทุกครั้งไหมหรือว่าก็เดี๋ยวก่อนอย่างนี้ป่ะก็ให้ทุกครั้งเขาไม่ใช่คนจะมาขอทีขนาดนั้นเขาคงมองออกว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราคงไม่ชอบแล้วมั้งเขาก็เลยแบบอาทิตย์หนึ่งหรือสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแฟนก็ดีนะผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะแฟนพี่เนี่ยวันแรกเนี่ยตอนมีรายการก็ต่างคนต่างแยกกันไปนะแฟนพี่เข้าห้องน้ำนะคงยืนหน้ากระจกแล้วแบบคุยกับตัวเองขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพี่ดูขอเสียงด้วยจะบ่นอะไรบ่นบ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าเมียนี่กูอยู่กับผีหรืออยู่คนเนี่ย
นที่เข้าอกเข้าใจเขาจริงสรุปแล้วเนี่ยเขาเคยเห็นรูปร่างเราหมดไหมก็เห็นแค่ตอนนอนด้วยกันเห็นแค่ตรงนี้แต่รูปร่างเดียวแต่รูปร่างหมายถึงเห็นก็เห็นผ่านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเหรอแต่ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเฮ้ยไม่เคยเห็นกี่ปีพี่กี่ปีก็อยู่กันมาจนมามีลูกคนสุดท้องน้องปอยเกิดพ.ศ.47อ่ะค่ะก็อยู่แบบอย่างนั้นแหละแบบพี่มีเขาแบบพยายามจะแบบเปิดมั้ยอ๋อไม่เปิดเสื้อเปิดเสื้ออ๋อเขาไม่เลยเหรอค่ะรู้นี่เชื่อมั้ยต้องมีนะแฟนพี่อาจจะไปกินเหล้ากับเพื่อนอะไรเมาๆอย่างเงี้ยนี่เป็นไรแจ๊คมึงเป็นไรมึงไม่สบายใจมึงเล่าให้กูฟังเรื่องพวกมึงกับเมียยังเฉยเฉยทำไมมึงทำไมกูเล่าอะไรฟังมึงเชื่อไหมเออกูอยู่กับเมียมาจะ7ปีเป็นไงวะกูยังไม่เคยเห็นนมเมียกูเลยไอ้แจ๊คกูไม่เชื่อหรอกมึงบ้าป่ะไอ้แจ๊คอยู่7ปีทุกวันนี้กูอยู่กับความบอบช้ำลากความเป็นจริงบนมโนกูอยากฆ่าตัวตายแกทำไมมึงไม่เปิดไฟเลยวะเคยเปิดไฟแล้วไม่ไงกำลังจะเดินไปเปิดไฟมันนอนอยู่เอารีโมทเคว้งสวิตช์ดับมันเลยโอ้นางสารนะชีวิตมึงโอ้ยนางสารทุกคนจับใจเลยลูกกินนมเราไหมอ๋ออันนี้ที่คุณแจ๊ดพูดเมื่อกี้ว่าเขาก็ได้เห็นตอนที่เราให้นมลูกแค่นั้นเองโธ่ได้เห็นนมเมียแล้วคือเขาเห็นครั้งแรกคือตอนพี่ให้นมลูกแล้วตอนที่พี่กำลังให้นมลูกเขาดูทีวีอยู่แล้วมาอย่างนี้อันนั้นอ่ะคุณแจ๊ดเพราะว่าแฟนพี่เขาก็เฉยเฉยอ๋อเขาเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นใช้ชีวิตมาตลอดเราเคยมีปัญหาอะไรกันเรื่องนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้ยเขาก็ใจเย็นมากน่ารักดีไม่เคยเจอพี่เคยนั่งคิดไหมผมถามผมทำเนี่ยเฮ้ยเราทำอย่างนี้ไปแล้วมันเขาจะอึดอัดไหมเขาจะอะไรไหมเงี้ยเคยนั่งถามไหมไม่นั่งคิดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยทำหน้าอึดอัดให้เห็นจริงเหรอจริงค่ะเขาดีเนาะเขาน่ารักอ่ะปิดไฟไงไม่เห็นเออมันปิดไฟไงเราปิดไฟอ่ะปิดไฟทำหน้าไงก็ไม่เห็นนะคุณเราก็มีอะไรแล้วเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วค่ะเราไม่เคยมีความรู้สึกดีที่เราได้เหมือนจับมือหรือหอมแก้มหรือกอดกับสามีหรืออะไรเลยหรอเราไม่มีความรู้สึกนั้นเลยหรอคือความรู้สึกอันนี้คือแบบไหนแบบสวิตสวัสดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เป็นแค่ความรู้สึกแบบอบอุ่นอบอุ่นในครอบครัวเฉยๆค่ะมีไหมมีจับไม้จับมือกันบ้างไหมเขาไม่จับมือหรอกเขาเป็นคนที่อายด้วยก็เดินไปเฉยอ๋อเหรอใช้ระบบไหนแบบโทษนะพี่จับชายเสื้อเอาเดินกันมันต้องจับแค่เดินคนน้ำเหรออ๋อเดินคู่ไปเฉยมีโทษมีโทษนะมีจุ๊บปากจูบไหมจูบไหมไม่จุ๊บค่ะมีแต่หอมแก้มเฉยไม่แล้วเวลาไม่สบายมีแบบเคยเช็ดตัวให้กันไหมอ๋อไม่เคยไม่สบายต้องเช็ดตัวไงคะแข็งแรงตลอดเลยเนาะเจอเคสเนี้ยหมออยากย้ายโรงพยาบาลเลยอะไรวะพอลูกได้3คนแล้วเนี่ยเราไปบอกเขาเริ่มไปออกเที่ยวได้อะตอนที่คลอดน้องคุณสุดท้องค่ะคือเราก็ต้องเลี้ยงตัวเล็กด้วยมันรู้สึกแบบว่าเออบอกเขาได้แล้วล่ะมันจะได้ไม่ต้องว่าเผื่อเขาอยากจะไปแบบอะไรเต็มที่เขาครับก็เลยบอกทั้งที่อยู่กันมาพี่มองไปออกไหมว่าแปรเป็นยังไงเขาก็บอกเออก็น่าจะพอรู้อยู่บอกถ้างั้นแปรอนุญาตให้พี่ไปเที่ยวผู้หญิงได้นะคือไปเที่ยวเฉยๆนะห้ามไปมีเป็นตัวเป็นตนนะเพราะว่าแปรก็รักพี่อยู่แล้วเราก็มีลูกด้วยกันแล้วแต่พี่ต้องป้องกันนะใส่ถุงยางทุกครั้งคือแบบป้องกันตัวเองอ่ะอย่าให้เป็นโรคเป็นภัยอ่ะก็ไปเที่ยวเอาได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกก็เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเราไปเที่ยวเปิดไฟหมดทุกดวงเลยเปิดเลยน้องแต่ต้องยังไฟทุกตึกเปิดทั้งหมดพี่มาแล้ว